ันน้อยใหญ่โอ้ครูไทยในแดนแหลมทองเหนื่อยยากอย่างไรไม่เคยบ่นไปให้ใครเขามองครูนั้นยังลำพองในเกียรติของตนเสมอมาที่ทำงานช่างสุดกันดารในป่าพงไพรถึงจะไกลก็เหมือนใกล้เร่งรุดไปให้ทันเวลากลับบ้านไม่ทันบางวันต้องไปอาศัยหลวงตาครอบครัวคอยถ้าไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนถึงโรงเรียนก็เจียนจะสายจวนได้เวลาเห็นสิทธิ์รออยู่พร้อมหน้าต้องรีบมาทำการสอนได้มาหยุดพอพักผ่อนโรงเรียนในดงป่าดอนให้งุ้ยอ่อนสะท้อนอุราคือของครูฟังดูก็รู้ชวนชื่นใจการที่ทำก็ยิ่งใหญ่สร้างชาติไทยให้วัฒนาฐานะของครูใครๆก็รู้ว่าด้อยหนักหนายังสู้ทนอุตส่าห์สั่งสอนศิษย์มาเป็นหลายปีนี่แหละครูที่ให้ความรู้อยู่รอบเมืองไทยหวังสิ่งเดียวคือขอให้เด็กของไทยในพื้นฐานีได้มีความรู้เพื่อจะเชิดชูไทยให้ผ่องสีครูก็ภูมิใจที่สมความเหนื่อยยากตรากตรำมา